ยอมเคยเห็นไหมคนนั้นทำงานแล้วใจลอยทำไปบ่นไปพูดไปคือไอ้ที่ทำนั้นมันไม่ใช่ไอ้มือทำจริงแต่ว่าใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงขับรถไปปากหมุบบิบหมุบบิบตอนนี้พวกประสาทมันเครียดเพราะว่าปัญหาในหัวใจมันแก้ไม่ได้มันก็เอาอะไรต่ออะไรมาคิดมันก็เครียดมันก็กังวลมันก็พูดไปตามที่ตนเองนึกได้เฮ้ยทำแบบขาดสติตอนนี้ยังก็สำนักงานรถไฟมีการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยก็ถูกต้อง คนขับรถคนทำงานนี่ถ้ามีธรรมะไว้ในใจเช่นว่าสติเป็นหลักแต่ว่าเราคนที่ขับรถเร็วเช่นว่าคนขับรถพลั้งเผลออย่างเงี้ยส่วนมากสถิติของโลกเนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยรถไฟที่เมืองอังกฤษเนี่ยชนมากตกหลังบ่อยทั้งที่เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วตกหลังบ่อยเป็นประวัติการตกแต่มาไปอยู่บ่อยไปอยู่เป็นเดือนๆไปอยู่ถึงหลายเดือนจะมีรถหลังตกรถไฟตกหลังทุกครั้งที่ไปอยู่ตกทิ้งก็ตายกันเยอะเสียหายเยอะกับบ้านเราทิ้งชนกันอะไรเขาสอบสวนแล้วเขาว่ามันเกิดจากการผิดพลาดแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยมากคนขับรถของคนอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเวลาขับรถเนี่ยเขาไม่ให้คุยกับใครเลยเพราะคุยมันเผลอตัวแล้วก็ไม่ให้ดื่มน้ำเมาเขาดื่มน้ำเมามันจะมีอาการเผลอตัวก็ถ้าพวกรถยนต์เนี่ยเขาดีอย่างกฎหมายบ้านเขานะถ้ากฎหมายบ้านเราตายก็หมดขนาดนั้นยังมากเขากฎหมายเขาบังคับถ้าคนไหนกินเหล้าตำรวจเนี่ยจะเอาถุงยางอ่ะเขามีถุงแบบมันมีไอแอลกอฮอล์ขึ้นเขาจะให้เป่าก่อนถ้าเป่าเนี่ยมีแอลกอฮอล์ขึ้นก็จะยึดใบขับขี่เลยไม่ขับ1ปีคุณมีรถคุณก็จอดน่ะคุณจะเลิกขับเตรียมตัว15วันเสร็จแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขับถ้ากินเหล้าขับรถเขาถือว่าประมาทแล้วกินเหล้าขับรถถือว่าประมาทแล้วใช้ไม่ได้แล้วถ้าคืนขับพาคนอื่นตายหมดจะต้องทำเป็นจะเป็นเจ้าหน้าที่นี่ถือว่าการดื่มสุราถือว่าเป็นโทษมากทำลายชีวิตถนนหนทางได้ทันทีตำรวจก็จะกวดหมดเลยจะให้ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป่าถุงมีเป่าทุกคนเป่าสอบสวนว่ามีแอลกอฮอล์ขึ้นก็ต้องถูกยึดใบขับขี่เลิกขับแต่อย่างนั้นก็ยังไม่วายนะก็ว่าเมืองหนาวกินเหล้าแล้วมันอุ่นที่ยุงคนกินเพื่อจะอุ่นกินไปกินมามันเลยติดเลยคราวนี้ไม่ได้กินมันก็ไปไม่ได้มึงหงุดหงิดเอาซะหน่อยนะตำรวจไม่เห็นตะวันนี้ไปหลบไปหลบมาเจอตำรวจเอาเลยถูกยึดใบขับขี่1ปีถ้าเป็นราชการก็ถูกไล่ออกเขาเอาจริงๆแต่ตำรวจเขาจริงๆเขายึดใบขับขี่จริงๆเพราะเขาเห็นโทษอันตรายจากการดื่มสุราขับรถแต่บ้านเรานี่ตำรวจไม่ได้เข้มงวดอย่างนั้นก็ถือปล่อยปละละเลยเท่ากับเป็นอันตรายต่อเราแต่ที่จริงธรรมะเนี่ยก็เหมือนกฎหมายนะกฎหมายนี่ก็คุ้มครองประชาชนคุ้มครองชีวิตประชาชนถ้าคนไหนเคร่งต่อกฎหมายตัวเองไม่เคร่งก็เอาเจ้าหน้าที่มาเคร่งแต่ว่าธรรมะเนี่ยศีลธรรมเนี่ยเป็นกฎระเบียบที่บังคับตัวเองเช่นสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานะคือการเลิกดื่มสุรานี่เป็นการกฎที่บังคับตัวเองไม่ให้ขาดสติในการคลองเรือนพุทธเจ้าคือกินไม่เป็นไรนั้นเล่านะกินไม่เป็นไรนะโยมแต่อย่าให้เมาโยมกินเป็นกระสายาไม่ผิดแต่อย่าให้เมาอย่าให้ขาดสติเล่นการพนันไม่เป็นไรเล่นได้แต่อย่าให้เสียเงินถ้าเสียเงินมันเสียดายเสียใจใครเล่นได้เงินไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นเสียเงินเสียงานไม่ได้ผิด
เล่นสนุกเป็นไรไปเล่นเกมเล่นสนุกนี่ได้เป็นไรไม่ถือว่าเป็นการอบายมุขแต่ถ้าเราเล่นจนติดจนเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเข้าโรงจำนำจำจองถือว่าผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมคือผิดอะไรก็ผิดตัวเองนั่นเองคือทำให้ลายตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเสียทรัพย์เสียศีลเสียกำลังใจชนะดีใจแพ้ก็เสียใจฉะนั้นถึงว่าเล่นการพนันไม่เป็นไรแต่อย่าไปเล่นเสียเงินแต่มีใครเล่นได้เงินละโยมมีแต่เล่นเสียเงินเสียงานเล่นได้เงินไม่เป็นไรถือว่าเป็นเขาผูกบอลเล่นได้เงินไม่เป็นไรแต่นี่มันผูกบอลแล้วไอ้คนเจ้าของบอลมันรวยแต่ไอ้คนเล่นมันเสียหมดก็ไม่ควรเล่นถ้าอย่างนั้นมันเสียเงินถ้าเล่นเสียเงินก็คนโง่สิไม่ฉลาดไม่ทันเขาก็เล่นเสียเงินจะเล่นทำไมก็ต้องว่าไม่ฉลาดเล่นแล้วไม่รวยยิ่งเล่นยิ่งจนกินเหล้าแล้วเมาก็กินแล้วขาดสติอาการของการกินเหล้าในคนเราจะมีหลายอย่างเขาเรียกว่าหัดเริ่มต้นก็เรียกหัดครั้งแรกนะถ้ากินเมาแล้วด่าเขาชอบด่าพ่อด่าแม่ก็จะเมาหาเรื่องเมาทีไรจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือก้นลึกของห้วงลึกของนิสัยคนนั้นจะออกมาในกมลและสันดานเดิมก็เมาแล้วชอบหาเรื่องก็จะหาเรื่องเมาแล้วใจดีก็จะใจดีชอบเมาร้องเพลงก็จะร้องเพลงเมาร้องไห้ก็จะร้องไห้เมานอนก็จะนอนเมาอ้วกก็จะอ้วกเมาเที่ยวก็เที่ยวถ้าเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นงานทุกครั้งไปคนเมาเลยต้องถอนไม่งั้นนอนไม่ลุกไม่ขึ้นแต่การเมาเนี่ยถือว่าเป็นโทษอย่างร้ายแรงที่สุดคนจะอยู่สั้นได้ง่ายมีเรื่องได้ง่ายภัยอันตรายถึงตัวได้ไม่รู้ตัวเลยอาญาแผ่นดินติดคุกติดตารางได้โดยที่ไม่รู้ตัวตอนนี้ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยนะสุขภาพจิตเราจะไม่เสียเลยแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงลองเราดูดเลือดเราเนี่ยนะเอาละตอนนี้เราไม่กินเหล้าเราดูดเลือดไปตรวจหมอบอกเลือดคุณดีมากเลยตอนนี้เลือดคุณ 100% เลือดคุณดีมากพอกินเสร็จแล้วให้หมอดูดเลือดบอกเลือดคุณเสียเลือดคุณไม่ดีความดันคุณเสียทำไมคุณไปกินเหล้ามาเลยต่างกันเลยเลือดของคุณผิดแหละเลือดของคุณเสียแหละเมื่อกี้ไปตรวจเลือดมันดีเลยแต่พอกินเหล้าพอดูดเลือดไปเลือดเราใช้ไม่ได้เอาไปให้ใครไม่ได้เลือดนี้ให้ใครไม่ได้เลือดนี้เสียคุณต้องพักผ่อนหลับนอนให้สบายสักหนึ่งคืนไม่ต้องไปเสพติดอะไรไม่ต้องไปกินอะไรพักผ่อนหลับนอนสบายหนึ่งคืนไม่มีน้ำเมาแล้วก็มาให้เลือดแล้วเอาเลือดนี่ไปให้คนอื่นได้เลือดเราสมบูรณ์บางทีมันถ่ายไปถึงลูกเลยนะโยมนะเลือดนี่ถ่ายไปถึงลูกเลยนะเป็นกรรมพันธุ์ไปเลยนะกรรมพันธุ์บางคนมันถ่ายถึงลูกแล้วถ่ายนิสัยด้วยถ้าถ่ายว่าพ่อยังกินได้เนี่ยเราก็กินได้โตมันก็พอถึงเวลาแล้วเราก็รักลูกอยากให้ลูกเรานี้ดีอยากให้ลูกเราเป็นคนทำมาหากินเป็นคนมีการศึกษาเล่าเรียนที่มีหน้ามีตาเราแก่แล้วยังไงก็ช่างแต่พอลูกโตแล้วมันจะมองพ่อแม่ว่าพ่อเคยทำอย่างไรก็เห็นเสียหายนี่พ่อก็ยังเห็นเมากลับมาบ้านทุกวันเราก็เมาได้อันนั้นก็เป็นการส่งความรู้สึกวิญญาณอันนี้ถอนให้ลูกอีกชั้นหนึ่งนะยังกับพ่อแม่บางคนเนี้ยบอกพ่อแม่ผมไม่เคยทะเลาะกันเลยได้กันมานี่ไม่เคยทุบตีไม่เคยเถียงกันเลยคำหยาบไม่เคยได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกันเลยไอ้ความรู้สึกนึงฝังใจมาแต่เล็กนะโยมพอโตแล้วแต่งงานแล้วก็ไม่ทะเลาะกับลูกกับเมียทำไมล่ะก็ผมเห็นพ่อแม่ผมไม่เคยทะเลาะกันผมไปทะเลาะทำไมเพราะพ่อแม่ผมเป็นคนดีพ่อแม่ผมไม่เคยเลยไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้เป็นคนธรรมะธโมครอบครัวเป็นสุขก็จะยึดครอบครัวนี้เป็นสุขตัวเองดำรงชีวิตก็ดำรงตามพ่อแม่อันนี้ถ้าเราครอบครัวใดที่พ่อแม่ไม่เป็นสุขลูกก็จะยึดไอ้ความไม่สงบสุขตามพ่อแม่ถือว่าไม่เป็นไรพ่อก็ทำได้แม่ก็ทำได้อั
อันนี้ถึงว่าศีลธรรมเนี่ยมันถ่ายไปถึงสายเลือดถ่ายไปถึงจิตใจถ่ายไปถึงล่วงลึกของลูกหลานไปเลยมันไม่ใช่ได้รับผลแต่เรานะอย่างว่าบางคนว่าเป็นไรกินเหล้าเมาไม่เป็นไรก็สนุกนี่สังคมเขายอมรับรัฐบาลก็ลงทุนมานานแล้วเราก็ต้องช่วยรัฐบาลอะไรเงี้ยแล้วก็กินเพื่อสังคมแต่ที่จริงสังคมบางทีเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตัวเราก็แย่เลยอย่างเงี้ยตอนนี้สังคมมันไม่งานที่กลายมาเป็นผลสะท้อนแต่ร่างกายเราจนมากมายเลยแต่ที่จริงบางคนก็ว่าลูกผู้ชายไม่กินเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่ที่ความเป็นจริงนะไอ้คำพูดนี้มันก็ไม่ใช่นะที่จริงความไม่กินเหล้ามันก็เป็นลูกผู้ชายนั่นนะโยมนะมันสมบูรณ์ด้วยทำไปเป็นลูกผู้ชายที่สมบูรณ์ด้วยการไม่กินเหล้าเนี่ยไม่ใช่กินเหล้าแล้วความเป็นผู้ชายจะหายไปมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้ายังกับผู้นำผู้รถไฟนี่ถือว่าพูดกันแล้วก็เหมือนตัวสตินะนะรถไฟนี่เหมือนตัวสติถ้าบุคคลที่มีสติในการเป็นผู้นำก็คงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไปหมดความผิดพลาดในหน้าที่ก็คงไม่เกิดขึ้นความจริงตัวเรานี่เราต้องรักนะโยมนะตัวเรานี่เราต้องรักเราต้องรักคนตัวเองก่อนนะไอ้การรักตัวเองเนี่ยเขาทุกคนรักจริงแต่ว่ารักถูกหรือไม่รักถูกฐานะหรือเปล่าใช่ทุกคนรักตัวเองแต่คำว่าความรักอื่นไม่เท่ากับรักตนคำพุทธเจ้าว่างั้นนะรักอื่นไม่เสมอตนแต่รักตัวเองนี่มีสองรักบางคนรักทำลายบางคนรักแล้วเสริมสร้างให้ดีไอ้การรักตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าบางคนรักแล้วเนี่ยจะไปหาความสุขสนุกใส่ตัวแต่นั้นจริงๆกลับทำลายก็มีสมมติอย่างเราไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราอยากจะสนุกเที่ยวทั้งคืนอย่างเงี้ยคืออยากจะสนุกรักตัวเองเที่ยวทั้งคืนแต่ที่ไหนเที่ยวไปเที่ยวมานะกลายเป็นกลายเป็นคนที่ทางด้านจิตใจก็เสื่อมไปทางร่างกายก็เสื่อมไปทางเงินก็เสื่อมทางด้านศีลธรรมก็เสื่อมมันไม่ได้อะไรกลับมาแต่ว่าจะช่วยตนเองรักตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหายไปหมดแต่ที่จริงความสุขนี้ไม่ใช่ว่าแต่ทางโลกเขามองว่าความสุขนี้ต้องเที่ยวเตหาต้องกินเหล้าเมายาต้องไปอย่างนั้นคิดว่าเป็นความสุขแต่ที่จริงความสุขจริงๆนั้นทางด้านศีลธรรมนั่นคือว่าต้องละเว้นจากสิ่งที่มันเป็นโทษทางชีวิตเราคนเราพอเกิดความรักสงสารตัวเองว่าโอ้ถ้าเราทำอะไรไปโรคภัยไข้เจ็บเกิดตัวเราเนี่ยครอบครัวเราก็ลำบากมันพอรักตัวเองมันจะไปรักทุกคนหมดเลยมันคิดไปถึงลูกถึงเมียถึงครอบครัวถึงพ่อแม่ถึงวงตระกูลไอ้การรักตัวเองมันทำให้เข้าใจคนอื่นได้มากคือรักที่ถูกต้องตอนนี้ที่ว่ารักตัวเองบางคนก็ไม่ตีราคาตัวเองมันแพงๆตีราคาคนไม่แค่สองสามหมื่นเท่านั้นเองโยมนะคนตายตีให้แค่สองสามหมื่นเท่านั้นเองที่จริงค่าของคนเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์ในแผ่นดินคนต้องคุกคนในโยมนะไม่แต่แผงคนขอทานก็จริงเนี่ยโจรที่สุดในโยมลองไปขอซื้อมันสักร้อยล้านเนี่ยมันขายโยมไหมร้านทองทุกร้านนายกให้มันเลยบอกฉันขอคุณตะคอนะขอชีวิตคุณเถอะมันไม่ยอมตายแล้วมันขอทานดีกว่าคุณจะเอาทองคำไปแลกจะเอาทรัพย์สมบัติไปร้อยล้านพันล้านคนขอทานก็มีค่ากว่าเงินร้อยล้านพันล้านอีกซื้อชีวิตมันไม่ให้โยมเพราะมันรักตัวมันอะเรื่องอะไรมันไม่รักเงินหรอกไอ้รักเงินนี่หมายถึงว่ารักตัวเองที่จะอยู่ได้แต่ที่จริงมันรักไม่ใช่รักเงินมากนะแต่มารักตัวเองมากกว่าที่มันอยากได้เงินเพราะนั้นคนเราต้องตีราคาว่าแม้แต่คนขอทานเขากินเนี่ยไม่มีบ้านอยู่เนี่ยก็ยังมีค่ามากกว่าเงินร้อยล้านพันล้านเอาเพดินมาแลกให้มันตายไม่เอาโยมฉันยกเป็นดินประเทศไทยให้คุณเลยนะคุณจะเอาที่ดินตรงไหนจะเซ็นโฉนดให้เนี่ย
เอาชีวิตคุณมาเนี่ยเขาไม่ให้ทีนี้คนเรารักไม่ถูกต้องมันก็ทำลายตัวเองฉะนั้นเรามีค่ามากนะร่างกายวัยวะที่ดีๆเราต้องรักษาให้ดีพอเรารักตัวเองก็เห็นคนอื่นก็เหมือนกันโอ้คนเราก็ต้องรักชีวิตตัวเองต้องปกป้องให้ดีไม่มีใครคิดอยากจะทำลายเลยจริงๆอาตมาเห็นไอ้พวกด้วยรุ่นมันขี่รถเครื่องอาตมาต้องสารแม่มันไม่รักตัวเองเลยนะมันขี่ตัดหน้ารถไปตัดหน้ารถมามันไม่รักตัวเองเลยเนี่ยแล้วตั้งวันมันจะพ้นหรือเนี่ยเดี๋ยวมันขี่ไปแซงเข้าผิดๆทำไงเนี่ยเรายังสงสารยังรักมันเลยแต่ตัวเองมันไม่รู้จักรักตัวเองมันด้วยความประมาทแหละมันขี่แถไปแถมาในกรุงเทพยมเห็นบ่อยไหมถ้าคนรักตัวเองต้องระวังเฮ้ยขาตัวนี้พ่อแม่ให้มามันก็มีขาสองขาเท่านั้นนะถ้ามันหายไปแล้วไม่มีขาเดินเลยนะมือก็มีสองมือพ่อแม่ให้มาทั้งหมดมือแล้วหมดนะตาก็มีแค่สองตาถ้ามันไปถ้าตาก็หมดหล่อเหมือนกันนะที่พ่อแม่ให้มามันน่ารักทั้งนั้นใช่ไหมโยมอายวะทุกส่วนที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็รักนะแต่เราต้องเลี้ยงดูให้ดีต้องรักษาให้ดีเหมือนลูกโยมโยมก็รักใช่ไหมลูกโยมเนี่ยหน้าตาน่ารักทุกอย่างอะไรมันพิการซะหน่อยเราเสียใจจังเลยเราไม่อยากลูกเราพิการเลยแต่ว่าลูกเราผู้ชายไปขี่รถเครื่องไปชนแข้งขาเจ็บถลอกปอกเปิกเนี่ยเราเสียดายลูกเรามากเลยไอ้ที่เราร้องไห้เสียดายเราเสียใจเป็นห่วงลูกเราเสียดายอวัยวะที่เราให้เนี่ยนะมันเสียไปแค่ถลอกปอกเปิกมาให้เราเห็นเราเป็นทุกข์แหละนี่เพราะความเรารักที่ของเรารักลูกเราอวัยวะมันมีค่ามากก็เราถ้าเริ่มรักตัวเองนี้ได้นะจะไม่คิดทำลายเลยจะทนุถนอมไว้ให้ดีมากกว่าเก่าอีกแล้วร่างกายเราเนี่ยพ่อไม่ให้มันนะบุญคุณของพ่อแม่ทั้งนั้นเลยโยมพ่อแม่ก็ต้องการรักษาอย่างบริสุทธิ์เลยไม่อยากให้พิการเลยอ่ะพ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกพิการเนี่ยโอ้ยทุกข์จริงๆรักลูกสงสารลูกถึงว่าร่างกายชีวิตเนี่ยหาได้ยากถ้าเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยหาได้ยากชาติที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมีได้ยากเพราะว่ามนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดได้ง่ายการจะมาได้ร่างกายเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเนี่ยโอกาสน้อยแต่ตามหลักพุทธเจ้าบอกว่าตายจะเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นการเกิดแต่โอกาสจะมาเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาเนี่ยก็ยากเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาก็ยากที่จะเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีคนไทยเราโชคดีพบพุทธศาสนาบางคนก็ไปพบศาสนาอื่นแล้วมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็ยากที่จะเคารพในศีลธรรมยากอีกอ่ะยากที่จะศรัทธาในศีลธรรมแค่ศีล5นี่คนก็ถือไม่ได้แล้วก็เมื่อเคารพในศีลธรรมก็ยากที่จะเอามาปฏิบัติตามให้ได้ถ้าบอกมันยากทีละอย่างนะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาก็ยากมาเจอพุทธศาสนาจะได้ศีลธรรมก็ยากก็ศีลธรรมถือยากคือของให้ตัวเองก็ทำยากเป็นศีล5เราจะรักษาสักข้อหนึ่งก็ยากแล้วเมื่อถือศีลธรรมจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ยากอีกพอเข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะทำตนให้พ้นจากกิเลสก็ยากอีกจะไปนิพพานก็ยากอีกเพราะจะต้องละกิเลสฉะนั้นจึงว่าแค่เริ่มต้นเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วจะมาพบพุทธศาสนาก็ยากแล้วของยากคนนี้ถือว่าเป็นของดีถ้าใครเอาได้ก็ถือว่าชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีจะมาคนเขาจะเกิดแบบประเภทที่ถือว่าเกิดมาแล้วก็ปล่อยชีวิตไม่ได้สนใจศีลธรรมเลยนะไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะน้อมรับมาทางนี้ใจก็ห่างเหินเนี่ยถ้ากลายทำให้เรามองคุณค่าของความดีศีลธรรมไม่มีที่จริงศีลธรรมนี่คือคุณค่าของตัวเองถ้าทำดีแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตนี่มันจะสงบชีวิตนี่จะมีความเจริญอีกแบบหนึ่งนะ
แต่พูดกันแล้วมันก็รวยอีกแบบหนึ่งสบายอีกแบบหนึ่งศีลธรรมเนี่ยไอ้คนที่ไม่มีศีลธรรมนั้นรวยแบบมีทุกข์ทางใจมีเงินมีทองจริงแต่ไม่มีความสงบในบ้านเรือนไม่มีความสบายใจไม่เคยห้ามความคิดความอยากตัวเองได้มีแต่ความวุ่นวายมีเงินจริงแต่ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามาเจอพุทธศาสนาเนี่ยมีเงินนะไม่มีเงินจะเกิดความพอใจในชีวิตตัวเองว่าตัวเองรวยแล้วพอแล้วไม่ลบไม่โมโทสันอะไรแล้วก็เป็นสุขแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตแล้วเพราะเรารู้จักความสบายใจคือก็เรียกว่ารู้จักคำว่าพอแล้วตอนนี้ไอ้เจอศีลธรรมเนี่ยคือมันจะพบสุขในชาตินี้คือมันไม่ดิ้นรนอะไรมากแล้วเพราะยินดีที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนอย่างกับคนที่เงินเดือนไม่พอกินนี่นะไม่พอกินที่จริงเงินเดือนนี่พอกินแต่ว่าความประหยัดไม่มีเช่นทางออกมันมากอย่างสมมติเราติดเหล้าอย่างเงี้ยติดการพนันอย่างเงี้ยติดเจ้าชู้อย่างเงี้ยเงินจะไม่พอใช้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดเป็นคนสุจริตขึ้นมาในศีลธรรมเนี่ยไม่มีอบายมุขเลยเงินเดือนมาก็เข้าครอบครัวหมดเดือนมาไม่รั่วไหลเลยเนี่ยทุกคนพอกินหมดแต่ที่มันไม่พอเนี่ยมันต้องไปหยุดมันต้องออกนอกลู่นอกทางนะแต่ถ้ามันมาเจือจุนครอบครัวนี่พอเหลือกินแต่ที่จนนี่มันจนใจตั้งหากโยมจนเพราะเราไม่ได้เข้าหลักศีลธรรมอบายมุขมันมาทำให้ถุงรั่วไปหมดสมมติเรายังกินเหล้าเนี่ยนะวันละขวดนะโยมนะกินเหล้าวันละขวดเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่มาเหล้าก็หมูกิโลงพอไหมโยมนะเหล้าขวดเท่าไหร่โยมเหล้าขวดเท่าไหร่ร้อยหนึ่งโอ้ยโยมกินจุเนาะขวดต้องร้อยใช่ไหมโอ้ยจะเอาแพงสิปกติธรรมดาขวดเท่าไหร่โยม40 บาทแล้วเดินทุกคนนี่กินเหล้าอะไรกันไม่โขงกลัวเท่าไหร่ร้อยโอ้กลัวละร้อยแล้วก็2วันเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่โยมเดือน 3,000 เอ๊ะจะพอกินอย่างนี้เดือนละ 3,000 แล้วปีเท่าไหร่ปี 36,000 โอ้ปี 36,000 แล้ว 10 ปีเท่าไหร่โยมนะ 360,000 10ปี 360,000 360,000 นี่ส่งลูกเรียนจบไหม 360,000 ก็บ้านหลังไงนะโยมนะบ้านทาวน์เฮ้าส์หลังแล้วกินบ้านไปหลังแล้วโยม แค่10ปีเนี่ยเขาผ่อนบ้าน16ปีเขาผ่อนบ้านกันได้16ปีได้บ้านหลังถ้าไอ้16ปีเนี่ยแค่วันละไม่ถึงร้อยนะโยมก็ผ่อนได้หมดนะ10ปี 360,000 แล้วค่าบุหรี่อีกเท่าไหร่โยมค่าบุหรี่ในวันเท่าไหร่13 บาทเดือนเท่าไหร่360แล้วปีเท่าไหร่นะปี 7,200 10ปีเท่าไหร่โยมนะ7ปีเท่าไหร่นะ7เท่าไหร่โยม7ปี 42,000 ใช่เหรอ10ปีมันน้อยกว่ามากกว่านั้นคิดแล้วโยมตั้งพอค่าบุหรี่ค่าเหล้านี่10ปีก็หลายแสนบาทนะแล้วพอแก่ตัวนั้นนะไอเงินพวกนี้นะมันเราไม่ได้เก็บไปแล้วนะเพราะแก่ตัวแล้วโลกมันเข้ามาเบียดเบียนไอ้เงินทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในครอบครัวมันจะเอาเป็นค่าเหล้าหมดมันจะเป็นโรคโน้นโรคนี้เข้ามาคราวนี้จะรักษาแต่ตัวเองอย่างเดียวพอถึงความเสื่อมนะพอ60ปีขึ้นไปพอถึงความเบื่อพอทํางานไม่ได้เงินไม่ได้ละเอาละคราวนี้ไอ้เหล้าบุหรี่มันกินนะละโยมเจ็บกระออดกระแอดถุงลมพองบ้างโรคกระเพาะบ้างโรคประสาทบ้างต
ตับไม่ดีอีกคนนี้เข้าตะลงไอบานเสียแต่เงินอย่างเดียวอีกคนนี้เดือดร้อนทั้งครอบครัวเลยโยมเพราะสุขภาพเราไม่ดีแล้วนี่มันกินเราคนนี้ไหนเลยเงินเราก็ไม่มีจะใช้แล้วไอ้ที่ 3-4 แสนบาทไอ้20ปีเนี่ยอาตมาว่าถ้าคิดเป็น20ปีโยมก็ใจหายใช่ไหมกินตั้งตัวเนี่ยนะโยมกินตั้งตัว20ปีเนี่ยก็โหเกือบเป็นล้านเนี่ยใจหายเลยแล้วทีนี้มันถอนสุขภาพเราหายหมดเลยนะคนหนึ่งนั่นกินเหล้าหมดนา20ไร่ที่สุพรรณน่ะมันก็แบบพวกเราเนี่ยบอกกินตั้งตัวกินชนะรัฐบาลกินลงทุนผลที่สุดกินคนเดียวก็ไม่อร่อยต้องกินมีบ้านมีเพื่อนนี่คนเราไม่นี่ไม่รู้ว่าไอ้ครอบครัวต้องการอะไรบางทีไม่ได้เข้าใจว่าภรรยาลูกเต้าต้องการอะไรต้องการความอุ่นต้องการเห็นพ่อแม่กินอยู่ในครอบครัวแต่เราไม่ได้ทำความอุ่นให้ครอบครัวเลยอันนี้ก็ขาดไปแล้วชีวิตเราการมีครอบครัวไม่สมบูรณ์แล้วพอกินเหล้าเข้าปากก็ครอบครัวขาดไปหมดแล้วชีวิตไม่อบอุ่นบางคนบ้านแตกสิแหลกขาดเลยทั้งยาลางก็มีเยอะแล้วอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายแล้วความโกรธปุ๊บสุราเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วโทสะก็จะเกิดตามมาความยังคิดไม่มีพอกินแต่แล้วไอ้เพื่อนที่กินนั่นก็ปวดท้องป่องขึ้นมาเป็นมะเร็งในตับท้องป่องมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่พระก็ไปไว้ที่วัดพอตายซะเปลือกก็เฮ้ยไอ้คนกินเหล้าตายนี่ข้างในเป็นไงวะลองผ่าดูสิไอ้นี่ก็เมาไปดูนี่นะกินหนา20ไร่ยังไม่เลิกนะไปดูคือเปลือกก็เอามีดรับแล้วก็ผ่าเลยแหวะออกมาก็เปิดพุงมาดูตับนี่เป็นวุ้นเลยนะไอ้ตับนึงมันหายไปแล้วไอ้ส่วนนึงมันหายไปเอ๊ะก็ผ่าอีกตับนึงพอผ่าปุ๊บเนี่ยมันไหลเละ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 เลยเป็นวุ้นเลยไอ้ส่วนนึงไอ้ที่มันเสียไปข้างนึงนั่นนะมันทำให้ปวดแต่อีที่มันเสียเนี่ยมันอีกตับนึงมันเป็นวุ้นเนี่ยเขาก็เอามีดกรีดพอกรีดมันก็ไหลออกเลยมันไม่ใช่ตับแข็งมันตับเละสิตั้งแต่บัดนั้นมันไม่กินมันกลัวตับเละโถกว่าจะมาเลิกได้หมดหนา20ไร่โยมรักชีวิตขึ้นมาแล้วว่าคืนกินมันก็ตายแบบเดียวกันเพราะไอ้คนนี้มันก็กินสู้เราไม่ได้เลยทำมันยังตายก่อนตับมันอ่อนกว่าตับตัวเองยังแข็งกว่าตายช้าหน่อยไอ้ตับอ่อนตายก่อนคืนกินต่อไปตัวเองตับแข็งก็ต้องตายแน่มันมีโทษไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงมองไม่เห็นเรื่องอย่างนี้มีโทษมากถึงว่ากินไม่เมาไม่เป็นไรไม่มีโทษกินเป็นกระสายยาแต่ใครจะกินอยู่แค่นั้นได้โยมมันก็อดไม่ได้นะมันก็ต้องเลยขอบเขตถ้าเรารักครอบครัวเรานะโยมพยายามตัดอะไรออกไปได้บ้างก็ดีชีวิตเราจะได้อบอุ่นนะคนที่สมมติเรามีลูกสักสองสามคนเนี่ยเราเล่ามาตั้งในวงข้าวเลยนะความรู้สึกบุตรลูกเราเสียเลยนะเสียไหมโยมเสียไหมเสียไหมสุขภาพจิตภรรยาเราไม่กินนะภรรยาเราไม่กินลูกเราไม่กินนี่สุขภาพจิตเสียเลยมันดีเราคนเดียวโยมตอนนี้ทำไงโยมมาตั้งในวงที่บ้านจะกินเหล้ากับภรรยากับลูกไอ้ลูกมันก็ไม่ชอบภรรยามันก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องออกนอกบ้านไปกินกับเพื่อนพอกินกับเพื่อนเป็นไงสุขภาพจิตของครอบครัวก็เสียมากขึ้นอีกที่เราทอดทิ้งมืดแล้วเราไม่ได้กินอยู่กับลูกเมียเลยก็ต้องไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยสุขภาพจิตก็เสียอีกผลที่สุดครอบครัวไม่อบอุ่นโยมการไม่มีศีลเนี่ยครอบครัวไม่เป็นสุขสงบแต่ถ้าเรารักครอบครัวเราอยากให้อยู่อบอุ่นเนี่ยจะมาว่าถ้าเราเลิกอบายมุขเสียนะครอบครัวเราก็จะรู้สึกว่าเห็นพ่อแม่เป็นหลักเขาเคารพพ่อแม่นี่พ่อแม่ในพุทธเจ้าท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์
ยังมีครอบครัวทุกคนหรือยังมีบุตรทุกคนหรือยังมีทุกคนใช่ไหมลูกนี่เขาต้องเคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์ของลูกนะโยมนะโยมมีลูกแล้วโยมต้องเป็นพระอรหันต์ของลูกกันนะเขามันด่าพ่อแม่ดูถูกพ่อแม่เนี่ยบาปทันทีทำให้ชีวิตของลูกเราเนี่ยอับพับไม่เคารพพ่อแม่แต่ทำให้ความเสียหายในชีวิตของลูกก็เกิดขึ้นทันทีการศึกษาเรียนการทำมาหากินเนี่ยไม่มีหลักชีวิตเพราะเขาเหยียบย่ำพระอรหันต์ของตัวเองเพราะนั้นเราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกต้องรักษามีคุณธรรมบ้างสิเท่ากับเราเนี่ยสอนเขาในตัวเลยนะเท่ากับเราเป็นคู่ที่เสกเป่าให้เขามีความดีเลยละชีวิตลูกของเราจะเจริญได้เพราะพ่อแม่ดีแต่นี้เรามันเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ดีของลูกเลยลูกเอาตัวอย่างไม่ได้เลยไม่รู้จะไปคว้าที่ไหนอาจจะไปเชื่อครูก็เพียงไปเจอกันประจำวันไอ้มาที่บ้านเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นหลักให้กับลูกแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นหลักแล้วก็ไม่จะไปหาหลักที่ไหนเลยมาที่ไรเจอพ่อแม่ทะเลาะกันมาที่ไรเจอพ่อแม่เมาพ่อก็กินเหล้าแม่ก็ไปเล่นไพ่โอ้โหคนนี้ไปใหญ่เลยนี่คือการที่ว่าทุกคนเราทุกวันนี้มีลูกแล้วโบราณก็จึงว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพระอรหันต์ของลูกเขาบอกไม่ต้องทำบุญกับใครทำบุญกับพ่อแม่เท่านั้นเนี่ยไปสวรรค์ได้แต่ไม่ไปนิพพานนะไปสวรรค์ได้เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ทำมาค้าขึ้นร่ำรวยได้เลี้ยงพ่อแม่เจริญอย่างเดียวแต่ว่าพ่อแม่คนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ตัวอย่างที่ดีจึงจะนำชีวิตลูกให้เจริญได้ไอ้ถึงหมายถึงมาวัดเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อรู้ธรรมมาเพื่อดับทุกข์ทางใจแต่แค่ทำบุญกับพ่อแม่นี่ก็ไปสวรรค์ได้แล้วเจริญได้แล้วไม่ดูถูกพ่อแม่ให้ตกต่ำกตัญญูรู้คุณคนลองไปดูถูกพ่อแม่ตกต่ำนะทำกินไม่เจริญแต่นี่เราก็ต้องเป็นพระอรหันต์ของลูกที่ดีก็แล้วกันอย่างน้อยเราไม่รักใครเราก็รักลูกเรารักครอบครัวเราอยากให้เขาเจริญอยากเห็นอนาคตเขาดีแต่อนาคตของลูกเราก็อยู่กับเราเนี่ยโยมใช่ไหมทุกบาททุกตะตังที่โยมให้ก่อนนั้นเขาก็จะไปร่ำเรียนให้เจริญได้เด็กทุกวันที่มีปัญหาในสังคมนี้จะมาว่าผลสะท้อนมาจากพ่อแม่เยอะเลยพ่อแม่พาให้ลูกเข้าใจผิดในสังคมต้องออกไปคบเพื่อนนอกบ้านต้องไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเรียนหนังสืออยากเสพติดอยากลองของมึนเมาอะไรเนี่ยสิ่งแวดล้อมมาจากพ่อแม่ทั้งหมดไม่ทำความมั่นใจไม่ทำความดีให้ลูกเห็นลูกเลยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวที่ลูกโยมไม่เกย์เพราะอะไรนะโยมเห็นไหมมีใครลูกดีไม่เกย์บ้างมีไหมมีใช่ไหมเขาจะดูตัวอย่างพ่อใช่ไหมตัวอย่างแม่ใช่ไหมเคยฝึกสมาธิกันบ้างไหมเคยทำสมาธิกันไหมนะโยมยังไม่เคยกันเลยวันนี้นั่งกันแล้วยังยังเลยอ๋อนึกว่านั่งแล้วสมาธิลืมตาก็ได้นะโยมนะไม่ใช่เอ๊ะสมาธิหลับตากูขับรถไฟไม่ได้สมาธิลืมตาเนี่ยพุทธเจ้าก็ลืมตาตั้ง7 วันสมาธิลืมตาเนี่ยหมายถึงว่าจิตมันไม่ไปคิดเรื่องวุ่นวายนี่สมาธิลืมตาและหลับตาหมายถึงว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยจิตเรารู้อยู่ตรงที่ทำมันไม่เอาเรื่องอะไรมาสับสนให้วุ่นวายใจเหมือนอย่างเราขับรถยนต์เราก็ขับรถยนต์รู้เท้ารู้มือจิตไม่ไปคิดอย่างอื่นนี่เรียกว่ามาสมาธิขับรถยนต์แต่เราเมื่อเราขับรถเนี่ยใจเราไปคิดแหมครอบครัวจะเป็นยังไงเรื่องโน้นจะเป็นไงเรื่องนี้จะเป็นไงจะไปแต่ตัวเราขับจริงแต่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เขาเรียกไม่มีสมาธิในการขับรถแต่แท้ที่จริงสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราสงบคนที่ทำอะไรผิดพลาดนั่นคือการไม่มีสมาธิต่างหากสมาธิเนี่ยมีแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยใจไม่วอกแวก
สมาธิตั้งใจมั่นคือใจไม่วอกแวกนี่คือเรื่องสมาธินะสมาธิไม่ใช่ว่านั่งหลับถูหลับตาตึงตัวแข็งทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือการเข้าฌานไม่ใช่สมาธิสมาธิขั้นฌานนั่นหมายถึงว่าพักผ่อนทั้งกายทั้งจิตหมายถึงไม่กระดุกกระดิกนั่นไม่ได้เอาไปทำงานพักงานสมาธิมีทั้งสามระดับสมาธิเข้าทำงานเนี่ยคือสมาธิที่พักผ่อนร่างกายทั้งจิตใจไปแล้วก็เอาไปทำงานโดยการจดจ่ออยู่กับงานนั้นทำอะไรก็ได้เป็นสมาธิหมดเลยคือทำให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านทำให้จิตของเรานี่สงบทำให้เรานี่มีสมาธิไม่หวั่นไหวต่อการงานที่เราทำไม่ท้อถอยคือความมีความมั่นใจมีการกระทำที่มีสติสมาธิควบคู่กันไปก็มีสมาธิในการทำงานรับรองโยมสมาธิพวกนี้ไม่ตกหลังแน่นะสมาธิไม่ตกหลังเพราะมันมีสติแล้วทำงานก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยไม่อ่อนอกอ่อนใจเพราะอะไรใจของเรามันมีพลังเราไม่วอกแวกอะไรคนทำงานแบบไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านเนี่ยทำงานแล้วเหนื่อยท้อถอยต่อชีวิตมากเลยเพราะไหนเลยกายก็ไม่ได้พักใจก็ไม่ได้พักอีกแต่นี้ถือกายเราไม่ได้พักแต่ใจของเรามีความสงบเนี่ยก็เรียกว่าพักทางใจเนี่ยมันจะมีพลังทางใจสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกคิดนึกนี่ครับว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ในจิตเนี่ยเขาก็เป็นมหากุศลทำบุญได้ตลอดวันเวลาใจเราโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธเนี่ยเกิดขึ้นเราพยายามละความโกรธรู้ว่าโกรธแล้วเกิดขึ้นพยายามละความโกรธภาวนาจนใจของเราเนี่ยไม่โกรธแล้วเนี่ยทำงานจนไม่โกรธเนี่ยใจดีเลยว่าเนี่ยเป็นยอดบุญจิตตรงเนี้ยไปสวรรค์ไม่ตกนรกไม่จำเป็นจะต้องมานั่งที่วัดนะเพียงว่าใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้เราให้ใจของเราดีเรียกจิตตานุปัสสนาเห็นกุศลจิตตังเห็นจิตอยู่เรื่อยๆคือว่าจิตดวงเนี้ยจะพาคนไปสุขไปทุกข์ไปสวรรค์ไปนรกก็จิตดวงเนี้ยทีนี้คนเราโดยมากทำงานไม่ได้แต่งจิตใช่ไหมใช้ชีวิตไม่ได้แต่งจิตก็ปล่อยมันเลื่อนลอยไปคิดอะไรก็ไปเรื่อยไปเราจิตไม่มีขอบเขตพวกนั้นจึงเดือดร้อนกับจิตมากเลยปล่อยให้จิตท่องเที่ยวฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยไม่มีอะไรควบคุมจิตจึงทุกข์มากโดยมากทุกข์กับความคิดมากคนเราทุกวันนี้แต่ถ้าเราพยายามควบคุมจิตของเราให้มันมีความสงบเสียบ้างรู้จักควบคุมอารมณ์เสียบ้างเนี่ยจิตมีขอบเขตแล้วเขาจะเป็นสุขกับจิตของเขามากเลยเพราะเขาสามารถทำจิตของเขานั้นให้เป็นสุขสงบได้ถ้าจับใดบุคคลใดที่ฝึกจิตตัวเองให้สงบได้บุคคลนั้นหรอกจึงจะได้รับความสุขจากจิตตัวเองจากชีวิตตัวเองแต่ตราบใดบุคคลทำงานไม่เคยฝึกจิตตัวเองให้สงบเลยจะไม่เจอความสุขในชีวิตเลยเพราะจิตของเขาไม่สงบเราเข้าใจไหมโยมพอฝึกได้ไหมนี่เรื่องจิตนะโยมนะไม่ใช่ของใครเราของตัวเองเหมือนอย่างวันนี้โยมทำงานอารมณ์เสียทั้งวันเนี่ยสบายไหมโยมแหมวันนี้อารมณ์เสียทั้งวันดีไม่ดีอยากจะไปบุ้มหัวคนโน้นคนนี้อีกด้วยเพราะว่านั่นเนี่ยคือทำงานแบบจิตไม่มีสมาธิทำงานแบบไม่ได้ฝึกจิตทำงานแบบไม่ได้ควบคุมอารมณ์แล้วก็พลาดพลั้งทางจิตแต่ถ้าว่าพอตื่นขึ้นมาเราก็พยายามฝึกจิตนั่งสมาธิสัก5นาทีทำใจสบายว่าเนี่ยวิธีความสงบใจเนี่ยเป็นสุขก็ใช้วิธีเนี่ยทำงานก็มีสติเรื่อยๆใครด่าใครว่าใครทำอะไรเราก็ใจดีทั้งวันใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่เล่าร้อนอะไรทำงานก็เพลิดเพลินกับงานรู้สึกวันนี้สบายใจทั้งวันก็เมื่อเราควบคุมจิตของเราได้แล้ววันนี้ก็สุขทั้งวันแต่วันไหนถ้าเราควบคุมจิตของเราไม่ได้นะปล่อยให้จิตเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านอารมณ์ขุ่นเฉียววันนั้นไม่สุขเลยแสดงว่าไอ้ที่สุขที่ทุกข์ในการใช้ชีวิตของเรือนทุกวันเนี่ย
ันอยู่ที่จิตของพวกเราเองจากการฝึกหรือไม่ฝึกนี่หลักธรรมะนะโยมนะมันจะยากไปไหมที่พูดเนี่ยยากอ่ะคนไม่ยากก็จะเข้าใจดียากไหมโยมใครว่ายากไหมนะโอเรียนขับรถไฟยากกว่านะเรียนนะเรียนขับรถไฟจบได้ตั้งหลายปีใช่ไหมเรียนนี่5นาทีก็ได้แล้วเรียนทุกวันเอาวันละ5นาทีนอนก็หายใจเข้าพุทธหายใจออก5นาทีฝึกเรียนฝึกใจอย่างเงี้ยเอาแค่นี้เราช่วยตัวเองแค่นี้เองไม่ได้ช่วยอะไรได้มากเลยเนี่ยทำเงี้ยแล้วต่อไปก็จะเป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายสงบง่ายใจสบายไม่เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวยอมรับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ทุกอย่างปรับตัวไปได้หมดเกิดเมตตาตัวเองเกิดเมตตาครอบครัวเกิดมีความรู้สึกที่ดีๆออกมาก็มองโลกในแง่ดีหมดเอาแค่วันละ5นาทีพอไหมโยมโยมหัดขับรถทำงานเนี่ยโอ้โห24ชั่วโมงเอาแค่สบายใจวันละ5นาทีท่าทีท่านี้เนี่ยเป็นมหากุศลโยมทำไปโยมจะมีบารมีให้พบความสุขอันนี้เองในชีวิตอะไรที่มันขัดข้องมันก็หยุดไปเองนะโยมเรื่องปัญหา108ต่างๆเอ๊ะมันหายไปไงได้วันเนี้ยเมื่อก่อนมันค้ำอยู่ในหัวใจตลอดเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดตั้งกับฝึกสมาธินี่ปัญหาไม่ต้องแก้เลยตั้งกับกูเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวเลิกอะไรนี่ปัญหาที่มันเกิดทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวปัญหาที่ทำการทำงานมันหมดไปได้ยังไงแต่ถ้าสังคมพวกโยมผู้ฉลาดนี่นะสังคมของรถไฟคิดอย่างนี้นะทุกคนนะจะมาว่าสังคมนี้จะมีความสุขมากเลยจะมีคนดีมาช่วยชาติบ้านเมืองคนเดียวเนี่ยก็สงสารเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราใช่ไหมเหมือนยังคนจำลองบุกอยู่คนเดียวใครก็จำลองอะไรจำลองนี่มันคลั่งธรรมะหรือเปล่าพูดแต่ธรรมะอย่างเดียวหาจำลองไปคนเดียวก็ไปแต่จำลองแกไม่ไปด้วยหรอกแต่ที่ไหนจำลองก็มีความสุขแล้วในครอบครัวจำลองสามารถคอนโทรลให้ลูกเมียสามารถล่ำลูกก็เรียนหนังสือจบปริญญาอะไรได้ชีวิตแกไม่เคยทะเลาะเบาแว้งอะไรเลยพูดก็รู้เรื่องกันอย่างเดียวเพราะแกไม่กินเหล้าไม่เอาลมเข้าไปใส่ให้ภรรยากับลูกแกก็ไม่จะไปบอกใครได้พอบอกไปพวกก็โอ้มันก็มีจำลองคนเดียวไงแต่ถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าไอ้ธรรมะนี่ไม่ใช่ของโยมจำลองมันเป็นของกลางของพระพุทธเจ้าสอนมาทุกคนก็หยิบเอามาใช้กันสิชีวิตที่มันไม่มีปัญหาดีแล้วก็เอาไปใช้กันทุกคนเอาเลิกอบายมุขละเมื่อก่อนโยมจำลองทานเหล้าเป็นใช่ไหมหรือหนักเลยเป็นหมดทุกคนโยมก็เป็นใช่ไหมทีนี้หยุดเพราะอะไรเพราะมันเห็นโทษใช่ไหมเพราะอะไรอย่างหนึ่งก็ไวมากแล้วก็นึกว่าสมควรแล้วที่เราควรจะไปทางนี้ก็คิดว่าทางนี้ดีกว่าเมื่อก่อนมันไม่รู้นี่ก็ไปสินึกว่าเล่าเป็นสุขแต่นี้พอรู้ว่าเล่ามันไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่เอาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่มานี่เห็นดีหมดเอาทางนี้ดีกว่านะมีทรัพย์อะไรก็ไม่เท่ากับมีธรรมะความสุขทางใจดีกว่าแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยปฏิบัติธรรมะนี่ไม่เสียเงินนะโยมนะไม่แย่งข้าวใครกินมีแต่จะให้ความสุขทางใจและโยมไปสังเกตตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่ธรรมะแล้วสังเกตครอบครัวโยมใหม่กับเก่าเป็นยังไงเมื่อเรานำธรรมะเข้าไปแล้วภรรยาเรามีความรู้สึกยังไงกับชีวิตของเราว่าเรามีเมตตาต่อเขาเนี่ยตั้งแต่เรามีธรรมะเนี่ยเราไม่เคยโกรธเขาเลยไม่เคยใช้พูดคำหยาบกับเขาเลยเขามีความรู้สึกกับเราอย่างไรเมื่อก่อนเราเมามาเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เราไม่เมาเราก็พูดกันรู้เรื่องไม่พูดก็รู้เรื่องเมื่อสมัยก่อนมันพูดไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้กับพูดรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องลูกเราก็
เคารพเราเหมือนผิดกับเก่าเคารพบูชาเราเป็นพ่อที่ดีเลยแม่มันน่าภูมิใจใช่ไหมภรรยาก็เคารพเราเป็นสามีที่ดีเลยอย่างเงี้ยอาจจะสรรเสริญอาจจะเยินยออาจจะยกย่องหรือว่าฉันหาไม่ได้อีกแล้วสามีอย่างนี้พลิกเป็นดินหาก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขามีศีลธรรมมันจะได้แต่ความดีนะโยมนะมันก็ภูมิใจมากที่เราเข้าใจปัญหากันไม่มีใครว่าคำที่ไม่ดีใส่กันเราจะเห็นว่าครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้ตรงนี้เองแม้อย่างเราไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราก็เป็นทาสมันนะโยมนะมันละร้อยร้อยนี่คิดให้ดีนะโยมนะเอาเอามาทำบุญโยมก็ปีนึงโยมทำบุญตั้งหลายหมื่นนะทำบุญไม่ได้โยมทำบุญไม่ได้คนยังมีอบายมุขนี่บุญมันไม่เกิดทำบุญมันเสียดายกินเหล้าดีกว่าควรละร้อยกินได้แต่ทำบุญนี่อาจจะ10 บาทก็ทำได้แต่ถ้าร้อยนี่ไม่ได้เสียดาย บุญมันก็ไม่เอานะโยมนะมันไปตัดบุญหมดเลยแบบคนเงินหายเนี่ยพอเงินหายไปผันแม่เสียดายมันเสียดายโยมเงินหายแต่คนที่เข้าใจบุญนะโยมเขาทำบุญไปเนี่ยเขาไม่เสียดายเลยเขาดีใจเขาทำไปแล้วเขาไม่หายเขาทำไปแล้วไปอยู่ในใจเขาไม่หายเขาดีใจเรื่อยเลยยิ่งเขาทำทั้งพันนี่เขาดีใจทั้งพันเลยแต่คนที่เงินหายร้อยเงินหายพันเนี่ยเสียดายตลอดเพราะมันหายแต่ที่ทำบุญมันไม่หายนะมันอยู่ในใจคนนั้นคนนั้นจึงได้ดีใจในเมื่อทำไปแล้วมันไม่หายมาวันนี้ใครจะถวายพระมาแล้วโยมใครจะเอาอะไรถวายพระมาแล้วนะถวายพระแล้วโยมได้เอาถวายพระแล้วโยมรวยคนก็เล่าถวายพระขวดละร้อยถวายเลยบุหรี่ถวายพระพวงละ10 บาทคราวนี้โยมจะรวยทุกวันเลยวันนึงก็มีเงินเหลือวันละร้อยละร้อยเดือนนึงโยมมีเงินเหลือตั้ง 3,000 ตั้งแต่ถวายเหล้ากับพระมีเงินเหลือเดือนละ 3,000 3,000 นี่เก็บใส่คลังไว้ได้เลยโยม 3,000 นี่สบายเหลือเอ๊ะกูทำบุญกับพระถวายเหล้ากับพระนี่มีเงินเหลือเดือนละ 3,000 นี่มันจะรวยได้นี่แหมอย่างนี้เก็บไว้ตั้งถวายไว้ตั้งนานก็ดีโยมไปดูรูปที่แวะนั่นอะไรยังอ่ะบนศาลานั่นน่ะกินเหล้าสูบบุหรี่กันนะโยมภาพพวกนั้นเห็นไหมเขาพาพวกกินเหล้าตายสูบบุหรี่ตายเนี่ยมองเละมึงตับเละมึงเนี่ยปอดหมดไปแถบมึงพอสูบไปคนนั้นพอสูบไปนะปอดนี่มันดำไปแถบพอลามเข้าอีกปอดหนึ่งก็บอกตายพอดีพอเข้าปอดที่สองก็ตายบุหรี่นี่ก็ลายนะหมอเขาผ่าดูกินเหล้าสูบบุหรี่เอาภาพมาให้ดูของจริงโทษนะโทษมันมากสมาธิเนี่ยฝึกแล้วนะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันดีโยมใจของเราจะถูกขัดเกลาถูกส่งเสริมด้วยธรรมะแล้วพอเราฝึกไปเนี่ยเหมือนมันเป็นบารมีเหมือนมันเสกตัวเองให้มันจะขลังขึ้นมาแบบประเภทที่เอ๊ะเมื่อก่อนนี่เรารู้สึกมันขัดข้องไปทุกอย่างทีนี้รู้สึกว่าอะไรมันอธิษฐานอะไรตั้งใจอะไรมันรู้สึกมันได้ขึ้นมาโดยที่กำลังใจเราดีอะไรเงี้ยมันจะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นได้ความปรารถนานี่เกิดขึ้นได้แล้วลองเดินทางใหม่ไอ้ทางอบายมุขนี่เราเดินมาพอแล้วรู้แล้วว่าเป็นยังไงทางที่ไม่ใช่อบายมุขนี่ลองเดินดูที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเดินตามพุทธเจ้ากันบ้างโยมไม่ได้บวชโยมก็บวชใจนะโย
โยมเขาบวชใจท่องโยมเพียงเข้าถึงหลักนี้ก็ถือว่าได้บุญทางใจเคยบวชเคยเรียนกันทุกคนไหมไม่มีเวลาเนาะบวชใจต้องลงว่าไงโยมถวายพระไหมถวายนะถวายไปเลยนะพระเนี่ยหวังดีที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะพูดนะโยมพูดให้โยมสบายใจหาพยานมาบอกอาตมาก็เห็นว่าคนอื่นเขาเลิกได้แล้วมันมีความสุขคือมันมีคนสังคมหนึ่งอะที่เปลี่ยนแปลงนี้แหละเขามีความสุขคืออาตมาเห็นญาติโยมเห็นพวกอุบาสกบาติกาเนี่ยก็ทำงานมีราชการตามแต่หน้าที่กันทุกคนแต่พอเข้ามาทางนี้แล้วชีวิตเขามีความสุขครอบครัวเขาอบอุ่นและเขาเห็นความดีที่ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงก็จะได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็ขอว่าพวกเราพร้อมใจกันที่อยากจะเสียสละสิ่งพวกนี้ออกไปแล้วตั้งใจทำชีวิตให้มันดีใหม่จริงมันเป็นชีวิตที่ขัดขวางก็ได้นะพวกอบายมุขแต่เหล้านี่เลิกง่ายนะโยมเหล้านี่เลิกง่ายกับบุหรี่นะโยมเหล้าเลิกง่ายกับบุหรี่บุหรี่เลิกยากอาตมาเคยเลิกมาแล้วบุหรี่กว่าจะตัดใจได้ต้องหลายวันบุหรี่นี่หงุดหงิดแต่ก็เลิกได้ถ้าใจเราแข็งอาตมาเคยติดโอ้บุหรี่นี่หงุดหงิดมากกว่าเหล้าเหล้านี่ไม่ยากพอไม่มีเพื่อนแล้วก็สบายเพื่อนไม่ชวนแล้วก็หมดมันจะกินมันสนุกพอมีเพื่อนแต่จริงไม่อร่อยหรอกเหล้าเนี่ยไม่มีอร่อยเลยสักนิดเดียวใครบอกอร่อยมันไม่อร่อยหรอกโยมกินข้าวอร่อยกว่า นะจะหนีเลยจะถวายเปล่าล่ะถวายหรือเปล่าเอาตกลง ให้คนจริงสักหน่อยอ่ะถวายยังไม่ตกรางอะโยมคนขับรถไฟไม่เมาไม่มีรถไฟตกรางหรอกรับรองวิ่งเท่าไรก็ไม่ตกเพราะรถมันหัวจักรมันดีมีสติกินเหล้าแก้กลุ้มมันไม่หายหรอกโยมกินเหล้าแก้จนไม่หายจนหรอกนะใครว่าหายหายไหมโยมหายไหมกินเหล้าแก้กลุ้มไม่หายกลุ้มนะยิ่งกลุ้มใหญ่นะยิ่งเป็นประสาทมากเอาแล้วมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการงานกินมันลืมไปเลยจริงแหละพอลืมแล้วไอ้น้ำมันก็เปลี่ยนจิตใจเราก็ไประบายแบบทางอื่นอาจจะเสียหายกว่าเก่าก็ได้ที่คุมสติอยู่พอเลิกเมาปุ๊บเอาแล้วก็คิดตามเดิมก็กลุ้มตามเดิมอีกมันต้องเข้ามาคำจะกลุ้มจะยังไม่ใช่กลุ้มเรื่องเก่าอย่างเดียวมันจะเพิ่มเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกการเงินการทองไม่พอใช้ยิ่งกลุ้มมากขึ้นมาอีกไอ้คนนี้กินเหล้าให้นอนหลับก็ไม่ใช่มันเป็นความจริงแล้วมันโทษมากกว่ากินเหล้าแก้ปัญหาก็ไม่แก้มีจะเพิ่มปัญหากินเหล้าไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ทางดับทุกข์คือการหยุดทั้งกายทั้งใจนี่ถึงจะแก้ปัญหาหยุดคิดนี่สิทำไงเราจะหยุดคิดไม่ให้มันกลุ้มได้ต้องเราต้องหาทางฝึกใจเราให้หยุดคิดได้นั่นคือแก้กลุ้มได้พอกินเหล้ามันไม่เพียงลืมตัวไปหน่อยเดียวเท่านั้นพอรู้ตัวมันก็คิดต่อแต่ถ้าเราแก้กลุ้มด้วยการหยุดคิดในการฝึกใจเราให้สงบเนี่ยไอ้นี่แก้ปัญหาตลอดชีวิตเลยไม่กลุ้มเลยคราวนี้หยุดกินจะหายกลุ้มโยมนะหยุดกินจะหายกลุ้มคนมันต้องมีภาระน้อยนะมีภาระใจน้อยๆเนี่ย
ไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีกังวลอะไรมันก็สบายใจคนเราถ้ามีหนี้มีสินมีกังวลต่างๆมันไม่สบายใจมันไปแก้ที่แก้อย่างอื่นไม่ได้ต้องแก้ที่ใจก็เรียกว่าดับทุกข์ไม่ถูกต้องไงคือดับไฟไม่ตรงที่ไฟไหม้ตรงนี้จะไปดับตรงนี้ไม่ถูกไหม้ตัวไปไหม้เท้าไปดับหัวไหม้หัวไปดับเท้าแต่ทุกข์มันอยู่ที่ใจต้องแก้ตรงใจโยมใจมันไม่สงบใจมันมีปัญหาไม่ใช่มันกลุ้มเพราะมันไม่ใช่กลุ้มเพราะมันเรื่องกินเหล้าเมายามันกลุ้มมาจากจิตตัวเองจะไปเพิ่มอันนั้นมันยิ่งจะเพิ่มสารทุกข์มากขึ้นอีกอันนั้นสะสารโยมสะสารทั้งความเป็นทุกข์คนนี้หาทางออกผิดๆนะกินเหล้าเล่นการพนันพวกนี้คือการดับทุกข์ไม่ได้เพิ่มทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่คือทุกคนทุกวันเนี่ยหาทางออกที่ผิดแล้วคือแก้ปัญหาชีวิตไม่ถูกยิ่งกินเหล้าเล่นการพนันยิ่งทุกข์ตลอดชีวิตเลยไม่มีทางแก้เลยยิ่งจะหมดตัวใหญ่เลยสะสมหนี้สินมากขึ้นอีกแต่ถ้าเราคิดว่าเราเลิกเลยสิ่งพวกนี้มันจะยากจนยังไงมันจะทุกข์ไงเราก็พยายามอดทนอดกั้นพอเราอดทนอดกั้นพยายามชนะใจเราได้เดี๋ยวก็คลายเป็นดีไปหมดเองชีวิตก็เป็นปกติแค่นี้ก็ราบรื่นมันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรพอราบรื่นก็สบายใจกันนี้ในประเด็นที่ตมาพูดมานี่นะพัฒนาคุณภาพบุคคลเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่3ลดอุบัติเหตุหมดเลยโยมถ้าเราทำตัวนี้ได้หมดเลยนะเอาพุทโธไปนะเอาพุทโธไปได้หมดเลยเอาพุทโธไปอย่างเดียวได้หมดเลยใครว่าไงก็พุทโธใจเย็นแล้วไม่เอาแล้วไอ้ใจร้อนๆเลิกกันแก้ไอ้แก้ทางดับทุกข์แบบเก่าๆไม่ดับแล้วไม่ไหวแล้วมันเพิ่มทุกข์บางทีเมาแล้วทำงานไม่ได้เนี่ยมันทุกข์ใหญ่เลยคันนี้ดีนะกฎหมายไทยเรายังหย่อนนะแต่กฎหมายไทยเราก็แข็งนี่เมาปฏิบัติหน้าที่นี่ถือว่าผิดราชการเลยถูกปลดได้ทันทีเลยแต่นี่กฎหมายไทยเนี่ยมันหย่อนไปเองถ้าแข็งแข็งนี่คนตกงานกันเยอะเลยเมาปฏิบัติหน้าที่ถือว่าผิดราชการแล้วสั่งปลดสั่งถอดได้สั่งพักได้แล้วเนี่ยOkay. อ๋อเมตตาอยู่กฎหมายเขาวางไว้ดีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามจริงๆคนพอดื่มสุราแล้วนะหน้าตาก็เปลี่ยนไปหมดนะไอ้คนหล่อๆก็หายหล่อไปเลยไอ้คนที่มีสติก็เหมือนคนหมดสติไปเลยคนที่มีความรู้ก็เหมือนคนไม่มีความรู้เลยสภาพมันเสียไปเลยกลายเป็นไม่น่าเคารพเลื่อมใสไปเลยจะกลับกี่โมงก็โยมได้เวลานะเวลาไกลๆนะค้างสักคืนก็โยมมาหลังมาค้างสิเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาปรากฏหน่อยกันได้เยอะเลยพวกญาติโยมผู้หญิงผู้ชายวันเสาร์พวกราชการก็มานอนกันกดนอนกันเนี่ย